อีกชิ้นหนึ่งก็คือให้นักเรียนเขียนประโยชน์ของคุณลักษณะต่อไปนี้อ้าวเขียนไปให้เขียนประโยชน์นะคะนักเรียนเขียนมาให้มากที่สุดเลยนะไปดูตารางตารางที่ให้นักเรียนเขียนประโยชน์คุณลักษณะกับประโยชน์นะคะคุณลักษณะที่กำหนดให้ก็คือความกล้าความรู้ความสามัคคีนะคะความขยันความอารีลองคิดมาสิคุณสมบัติของสิ่งต่างๆเหล่านี้มีประโยชน์อะไรบ้างอ้าวเร็วด่วนค่ะนักเรียนยังไม่ต้องตีตารางจดไปก่อนนะอันนี้คือการบ้านที่เรียนต้องทำส่งครูนะคะถ้าเรียนตีตารางไปเลยนักเรียนจะกำหนดไม่ถูกหรอกนะไม่ต้องตีตารางก็ได้นักเรียนเขียนมาเลยว่าคุณลักษณะของความกล้ามีประโยชน์อะไรบ้างเรียงมาเป็นข้อนะคะนะความกล้าความรู้ความสามัคคีความขยันแล้วก็ความอารีอันนี้ให้เขียนอะไรคะประโยชน์ใช่ไหมต่อไปอีกชิ้นหนึ่งนะคะอีกชิ้นที่จะให้ทำอันนี้ประโยชน์นักเรียนก็ไปเขียนมานะคะอีกชิ้นหนึ่งก็คือให้นักเรียนเขียนโทษของคุณลักษณะหรือการกระทำต่อไปนี้มาให้มากที่สุดนะคะคุณลักษณะต่างคุณลักษณะต่างๆเหล่านี้นะคะก็คือความเกียจคร้านความตระหนี่ความเท็จความหยิ่งมีโทษอะไรบ้างเขียนมาสรุปคือการบ้านวันนี้มีงานกี่ชิ้นคะทั้งหมด3ชิ้นชิ้นที่1คือวาดรูปมานะคะจากบทพรรณนาในหนังสือเรียนของนักเรียนที่ได้อ่านไปแล้วเมื่อกี้นะคะแล้วก็เขียนประโยชน์และโทษของคุณลักษณะที่ครูกำหนดให้เร็วค่ะความเกียจคร้านความตระหนี่ความเท็จความหยิ่งคนดังของ1ทับ1อ่ะเนี่ยหล่อที่สุดของ1ทับ1อ้าวเสร็จหรือยังเดี๋ยวจะมีกลอนให้นักเรียนฝากอ่านพร้อมๆกันนะคะกลอนนี้เป็นกลอนที่เกี่ยวกับสิ่งดีและสิ่งไม่ดีนะคะนะจะมีกลอนมาให้นะคะกลอนเหล่านั้นนะคะเป็นกลอนที่เกี่ยวกับความดีและความไม่ดีเลือกเอาแล้วกันนะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะ1 2 3คุณงามความดีถ้ามีอยู่มันจะทำไมคะช่วยชูช่วยทำให้เราเนี่ยทำไมดูดีมีราศีมีความยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขใช่ไหมคะนะก็เป็นที่รักของทุกคนด้วยอ้าวต่อเกิดใครทำความชั่วหรือทำสิ่งที่มันไม่ดีนะคะก็จะถูกติถูกว่าถูกมองในสิ่งที่ไม่ดีอยู่ตลอดเวลาคนคนนั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ใช่ไหมคะไปทางไหนก็เดินก้มหน้าก้มตามองหน้าใครไม่ติดนะคะเขาจึงอยากให้พวกเราเนี่ยเยาวชนไทยของเราทุกคนเนี่ยยังอยู่ในวัยเด็กๆเนี่ยนะคะ
ช่วยกันทำความดีแล้วก็รักษาความดีไว้ประดุจเกลือรักษาอะไรคะอันนี้เพิ่มให้เองนะนะคะอ้าวคิดดูแล้วกันนะคะในเรื่องที่ดีและไม่ดีเลือกปฏิบัตินะคะทุกคนมีความคิดแล้วนะสรุปสำนวนไทยรู้ไว้ได้ประโยชน์วันนี้นะคะได้แก่สำนวน1 2 3ต่อสิคะหมายถึงสิ่งที่มีทางคุณแล้วดาบสองคมเคยเห็นมีดาบที่มีสองคมไหมมันคมทั้งสองด้านใช่ไหมคะเพราะนั้นถ้านำไปใช้ในสิ่งที่ดีมันก็ทำไมเกิดประโยชน์แต่ถ้าเกิดนำไปใช้ในทางที่ไม่ดีมันก็เกิดโทษเพราะฉะนั้นมันมีทั้งคุณและโทษนะคะก็เลือกปฏิบัติเอาได้เช่นเดียวกันนะคะอ้าวชั่วโมงต่อไปนะคะจะเป็นการทดสอบเรื่องนิดหน่อยเพราะฉะนั้นอ่านเนื้อเรื่องมาให้ดีนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสบายดีค่ะ